ครับลิศอยากทานน้ำไหมคะตอนนี้เดี๋ยวป้าให้ได้ครับก็ดีครับป้าน่ารักมากไอ้มาเป็นไงก็เราก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานอันนี้ของลิศเลยป้านี่ยังหน้าเด็กอยู่เลยนะครับใส่ยาเสน่ห์เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแกไม่ได้ด้วยมาเรียบร้อยแล้วลิศคะขออนุญาตมูฟมาฝั่งนี้นิดนึงวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจากบูธของบาโบนัสนะคะหลากหลายเมนูค่ะมีทั้งสลัดนี่มีทั้งสมูทตี้ครับนะคะแล้วก็มีฝั่งนี้จะเป็นเต้าหู้หลากหลายรสชาติแน่นอนครับลิศคะหุ่นขนาดนี้นี่ต้องรักสุขภาพต้องทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วลิศก็พยายามใช้คำว่าพยายามดีกว่าใช้คำว่าพยายามใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าเนาะชีวิตเราประจำวันเนี่ยเราไม่สามารถเลือกทานได้ทุกมื อย่างบางวันก็ต้องเร่งรีบบางวันก็ชอบทานอะไรเป็นพิเศษชอบทานตระกูลพวกอะไรก็ได้ที่มีรสชาติหวานๆเค็มๆน้ำตาลเอาไงน้ำตาลนะกรอกปากเล่นก็ได้ ไม่ใช่นะครับชอบกินคือเป็นคนติดหวานแล้วก็ติดเค็มหน่อยจริงๆเสียสุขภาพแล้วแบบนี้แต่ว่าหลังๆก็คือพยายามลดลงมาแล้วค่อยๆลดเดี๋ยวเราจะมาทานเมนูนี้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติเชฟหลายท่านเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นเป็นเชฟริชด้วยหนึ่งในนั้นคือเชฟริชใช่ไหมครับเชฟริชด้วยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเชฟไก่ค่ะจากคุ้มวินลองนะคะและอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือเชฟโคฟีนค่ะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเธอจะคิดได้ขนาดนี้เธอปิดป้ายไฟแล้วเถอะเธอนี่เราแค่หยอกเธอเฉยๆหยอกไม่ได้นะลิศใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับผมที่จะไปตลอดเวลาเลยครับเชฟหล่อไหมลิศหล่อไหมหล่อไม่หล่อกว่าหล่อกว่าหล่อเขาก็เอาใจลิศไปกันนะฮะดูสายตาเขาก็รู้แล้วฮะไม่เขาอยู่เป็นเขาอยู่เป็นครับเมนูค่ะของเราเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าชีสพีสลัดครับค่ะพาสต้าชีสพีสลัดนะคะเราจะใช้ถั่วชีสพีใช่ครับชีสพีคือตัวไหนนะครับนู่นๆๆๆขวาสุดค่ะเรียกว่าชีสพีชีสพีชีสพีคือตัวนี้ครับชีสเชกอะไรอย่างเงี้ยชีสเชกโอเคกินไม่ทานแล้วชีสเชกอ่ะมันมีชื่อภาษาไทยไหมครับชีสพีนี่ชีสแบบไก่อันนี้แหละภาษาไทยชีสพีโอเคแบบชิคแบบไก่นะ CHICK แล้วก็ P คือถั่วนะครับสอนลิศไปด้วยหน่อยนะครับบางทีลิศก็ไม่ค่อยรู้จักวัตถุดิบเท่าไหร่ว่าอะไรเรียกว่าอะไรเงี้ยครับอะไรนะเชฟไทยหนึ่งวันนี้เรามีกี่เมนูนะคะมี2เมนูสองเมนูเมนูแรกคือพาสต้าชิคพีพาสต้าชิคพีแล้วก็เมนูที่2คือเต้าหู้สเต็กแล้วมิโซะโกจิเบอร์รี่ครับโอ้เต้าหู้สเต็กมิโซะโกจิเบอร์รี่ใช่ครับมีแต่คุณประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะฟังจากชื่อก็ประโยชน์มาเต็มแล้วครับมาเต็มแล้วครับพร้อมไหมคะลิศพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับนี่ครับเมนูแรกเราจะทำสลัดก่อนเวลาทานอาหารเราจะแบบเวลาเสิร์ฟเป็นคอร์สอาหารเนี่ยเราจะเสิร์ฟของเย็นก่อนเดี๋ยววันนี้เราขาดอะไรกันใช่ครับนี่นอกจากเป็นนักร้องนี่ยังเป็นตลกอีกด้วยนะเดี๋ยวให้เชฟไข่บอกลิศแล้วลิศทำโอเคไหมตอนนี้ใส่ถุงมือกันไหมได้ครับโอเคอาถุงมืออยู่ในกระเป๋าโดเรมอนนี่เลยค่ะโอเคมีทุกอย่างมีทุกอย่างจะเป็นอนาคตโอ้ยแล้วถ้าบอกอย่างนี้ใครจะเอาคะเชฟไก่ใส่ถุงมือก่อนเลยโอเคคุณลิศคะต้องอยู่ฝั่งไหนคะเชฟไก่อยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับลิศอยู่ฝั่งนี้ค่ะเชฟออฟฟินไปอยู่ฝั่งนู้นขนาดนั้นวัตถุดิบสำคัญของเราวันนี้นะครับคือตัวถั่วชิคพีถั่วชิคพีครับครับใช่ครับแล้วก็กินวัว3สีครับแล้วก็เราจะได้ความเปรี้ยวน้ำสลัดเราจะได้ความเปรี้ยวจากน้ำส้มครับน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นครับหรือว่ามิตซึกันนะครับเราจะได้ความเค็มจากตัวโชยุครับเราจะได้ความหวานจากน้ำผึ้งครับค่ะมันจะมีกลิ่นของกระเทียมเข้ามาอืมใช่ครับนิดถามแทนว่าคีนัวคืออะไรครับ
คีนัวคือเป็นไงเป็นธัญพืชเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งใช่คงไม่รู้จักเรียกแต่คีนัวครับเป็นธัญพืชที่กินแล้วแบบมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะใช่ครับก็คือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายถูกต้องเขาบอกว่าไฟเบอร์เนี่ยเยอะกว่าข้าวกล้อง2เท่านะคะสำหรับคีนัวเนี่ยมี3สีมีขาวมีแดงแล้วก็มีดำอันนี้เรามิกซ์เลยมีแบบ7สีมั้ยครับอยากได้เรนโบว์อ๋อไปช่องเจ็ดเลยป่ะเรนโบว์เลยเหรอสามสีนี่เยอะแล้วโอเคบุกเยอะนะเราอ่ะใช่ครับเป็นคนตลกครับยังไงต่อนะครับอย่างแรกครับใส่ส่วนตัวที่เยอะที่สุดเข้าไปก่อนจะเป็นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นนะครับใส่หมดเลยไหมหนึ่งถ้วยครับล่าสุดก็คือเชฟทำไปแล้วนะครับเพราะว่าเชฟเล็กๆแต่อย่างที่สองครับโชยุครับโชยุหรือว่าอาจจะไม่ถูกนะครึ่งถ้วยครับอันนี้ใส่หมดเลยใช่ไหมเชฟเทหมดได้เลยครับไม่ต้องสั่นค่ะนิดตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าร้องเพลงฮะน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งอะไรน้ำผึ้งไอ้ไทยอ่ะเชฟไม่ต้องชี้นะครับผมนี่จะทดสอบเองว่านี่จะจะจำได้หรือเปล่าเราจะใส่ของเหลวเข้าไปก่อนไหมครับต่อจากนั้นของเหลวเราเหลืออะไรเราเหลือน้ำมันให้ถ่ายให้ถ่ายเชฟไม่ถ่ายน้ำมันประกอบน้ำมันประกอบด้วยนะครับใช่ครับต้องใช้เป็นน้ำมันประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเฮลตี้กว่าถูกเพื่อสุขภาพครับใส่ลงไปเพราะว่าปริมาณเนี่ยเชฟตวงเรียบร้อยแล้วเชฟใส่ตัวละกระเทียมครับสรุปคือลิตรมาเทถูกค่ะถูกค่ะอร่อยแน่นอนความรู้เลยเลยนะเอ๊ะดังนั้นเชฟให้วิธีทำลิตรให้ความรู้ทางอาหารแล้วกันโภชนาการอ๋อเป็นนักโภชนาการด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมช่วยเรื่องอะไรคะกระเทียมก็ช่วยเรื่องกลิ่นปากครับเอาให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ต้องใช้ไม้แล้วคะลิศแล้วก็คีนัวครับค่ะคีนัวบาโคนัสนะครับแล้วถั่วชิคพีครับถั่วชิคพีเรามีจัดจำหน่ายที่บาโคนัสค่ะครับใส่เครื่องนึงนับเม็ดสิเราเล่นใส่ลงไปกะเอานะคะลิศโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมปั่นให้แบบอันตรายครับสรุปคือลิศมาเทจริงด้วยเนี่ยจำได้ไหมใส่อะไรลงไปบ้างจำได้หนึ่งฮะหนึ่งเราต้องไล่จากของเหลวก่อนไอที่น้ำเยอะสุดเนี่ยอะไรนะอ๋อน้ำส้มสายชูใช่ครับน้ำส้มสายชูโชยุน้ำผึ้งใช่ครับแล้วก็น้ำมันมะกอกคีนัวชิคพีครับครบแล้วกระเทียมใช่ครับโอ้ยดีนะมีความจำมาบ้างกระเทียมใส่เพื่ออะไรนะครับกระเทียมเพิ่มกลิ่นปากไม่ใช่กลิ่นปากไม่สดชื่นไม่ใช่กระเทียมมีฤทธิ์ในการแก้อักเสบนะครับใช่ครับเดี๋ยวกระเทียมหลังจากนี้เราลองชิมดีกว่าเราแอบชิมกันบ้างให้ชิมว่ามันขาดอะไรมันจะขาดความอร่อยหรือเปล่ายังสินิดโอลิเทเฉยๆครับถ้าไม่อร่อยนี่โทษเชฟเลยครับลองดูลองชิมนะครับว่ามันขาดเค็มหวานเปรี้ยวหรือขาดจะเอาทำไมโอ้ยเรานี่มุกเยอะนะเอาข้าวเหนียวไหมยังไม่รู้รสค่ะเป็นไงคะยังไงล่ะเอาไงอันน้ำนิดอยู่ไหนแล้วชุดใช่คืออันนี้คือถ้าใส่กับสลัดน่าจะพอดีใช่ครับเพราะว่าจริงๆน้ำพริกมีเค็มมาซดน้ำมันนิดกินโอเคแล้วนะจ๊ะดูว่าเดี๋ยวขอน้ำพริกให้เราเพิ่มความหวานหน่อยนะครับเอามันเค็มไปหน่อยใช่ไหมครับมันเปรี้ยวโดดไปนิดนึงแล้วเปรี้ยวโดดคนไทยจะไม่ชอบแบบคนไทยเราชอบแบบนัวๆแล้วที่ทานเมื่อกี้นี่ไม่รู้สึกเลยได้ครับจริงจริงมันก็ได้แล้วครับใช่คือลิศเป็นคนชอบก็ได้หมายความว่าไม่ได้นะลิศไม่คือเมื่อกี้สำหรับลิศรู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยแต่ว่าลิศเป็นคนชอบเค็มคนอื่นอ่ะจะแบบอาจจะรู้สึกเค็มลิศถึงบอกว่าโอเคลิศโอเคคนที่ชอบเค็มใช่ครับแต่เราต้องถามเชฟด้วยเชฟไม่ผ่านอันนี้นะครับเชฟขอเติมเพิ่มเอาอันที่ลิศสดเราไปคนกันเลยครับเชฟไม่ได้ไม่ได้นี่จะเปลี่ยนเมื่อวานลิศแปรงฟันมาแล้วครับแล้วเมื่อเช้าล่ะไม่ได้แปรงอย่าส่งมาอย่างนี้สิครับอันนี้คือเติมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเติมแล้วครับโอ้โหโอ้ยังไงทิชชู่มือสองโอ้โหดีเลยครับเชฟอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆโอเคโอเคนะโอเคครับจากนั้นครับครับ
ยังไงนะอยากย้ายกลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับเราก็เตรียมตัวพาสต้าครับใช่ค่ะพาสต้านะคะจากลาโมลิซาน่าที่มีจัดจำหน่ายในแมคโครนะคะเทไปได้เลยครับประมาณเนี่ยมาเทมาเพื่อเทเท่านั้นหมดเลยใช่ไหมครับครึ่งครับครึ่งครับใช้มือก็ได้ค่ะใช้มือเราใส่ถุงมือแล้วใส่ไปครึ่งหนึ่งไหนใครอยากชิมบ้างคะทำไมยกมือแบบว่าไม่เต็มใจเลยนะครับเราเทน้ำค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเทน้ำปลาลงไปแล้วปล่อยให้เชฟผู้กองเราให้เชฟมอร์ฟินทำนะคะแหมลิ้นจับเมื่อกี้ทำไมไม่กรี๊ดเลยอ่ะแล้วก็ผสมยังมีตัวเพิ่มสีเขียวครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดครับลองดูไหนคะเดี๋ยวจะฝั่งนู้นค่ะใส่โรยไปนิดนึงนะคะนิดนึงครับปลายช้อนครับใช่ครับตัวนี้นิดนึงครับมันน้อยไปครับมันน้อยไปนิดครับโรยให้มันมีสีสันใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วครับสวยงามหลังจากนั้นค่ะผมขอทีเดียวเข้าเลยครับใช่ครับคลุกเข้าหากันได้เลยครับด้วยมือใช่ครับเอาอุปกรณ์เพื่อสีสันนะครับใช่ครับมะเขือเทศเอ่ยใดๆใส่มะเขือเทศอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ radish ค่ะ radish แปลเป็นไทยว่า radish ค่ะวิ่งน่ากินมากเลยอ่ะนี่ไงอาหารเพื่อสุขภาพเราสุขภาพจริงการทำให้สุขภาพที่ดีเนี่ยเราเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารเป็นหลักนะคะใช่ครับก็คือถ้าอาหารปกติอาหารสุขภาพหลายคนจะชอบคิดว่าแบบไม่น่าทานไม่อร่อยใช่แล้วก็ถ้าเกิดเราทำให้มันน่าทานมันก็น่าทานได้อย่างเช่นที่ดิฉันทำอยู่นี้เป็นต้นนะครับใช่ค่ะ